มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มหัวร้อนขอความเห็นใจโดนไล่ออกจากงานหลังคลิปว่อนทำร้ายรปภ.โรงพยาบาลจากกรณีที่มีคลิปของชายคนไข้คนหนึ่งอารมณ์เดือดนะคะโวยวายแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนในโรงพยาบาลหนึ่งในนั้นก็คือนายสมพรพรีดีเจ้าหน้าที่รปภ.นะคะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนเองอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลแล้วได้รับแจ้งเหตุจากแผนกต้อนรับนะคะว่ามีคนโวยวายในโรงพยาบาลให้เจ้าตัวนั้นมาระงับเหตุค่ะตนเองก็เลยเข้าไปแต่ยังไม่ได้ทำอะไรคนไข้ก็โวยวายเข้ามาตบที่บริเวณท้ายทอยแต่ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้นอกจากป้องกันตัวเจ้าตัวก็เลยไปแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาไว้ในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยตอนที่เกิดเหตุเจ้าตัวไม่รู้มาก่อนว่ามีปัญหาอะไรกันส่วนอาการเจ้าตัวบอกว่าเจ็บนิดหน่อยบริเวณท้ายทอยยืนยันตนเองทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้มา13ปีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครล่าสุดนะคะวันที่1กุมภาพันธ์64นายธนากรหรือว่าโบผู้ก่อเหตุก่อนเจ้าตัวออกมาเปิดเผยในคืนวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่พาตนเองเข้าไปรักษาในห้องฉุกเฉินประมาณ25นาทีโดยเจาะบริเวณหลังฝ่ามือและให้ยาทาน1เม็ดยอมรับว่าตอนนั้นมีการตำหนิเรื่องของการใส่ใจผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่เพราะเป็นครั้งที่3แล้วที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่ตนเองจะเข้าห้องน้ำเมื่อตนออกมาได้ยินเจ้าหน้าที่รายหนึ่งพูดว่าก็ไปแจ้งตำรวจมาจับตนเองจึงโมโหและเห็นรปภ.คนหนึ่งเดินเข้ามามองหน้าคิดว่ารปภ.คนดังกล่าวเป็นคนพูดจึงเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไปดื่มสุราที่บ้านเพื่อนจนเกิดอาการแน่นหน้าอกเวียนหัวก่อนจะมาที่โรงพยาบาลยืนยันว่าขณะก่อเหตุยังคงมีสติอยู่ค่ะนายธนากรนะคะบอกอีกว่าตนเองยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปและขอโทษรปภ.ทั้ง2คนยินดีเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่โรงพยาบาลออกมาแถลงข่าวที่ทำงานก็ได้ไล่ให้ตนเองออกแล้วจึงขอความเห็นใจจากสังคมเนื่องจากตนเองมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูจากนั้นนายธนากรหรือว่าโบได้เดินทางเข้ามอบตัวที่สน.มักกะสันโดยเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายธนากรหรือว่าโบนะคะเข้าไปไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าหน้าที่รปภ.ทั้ง2คนซึ่งเป็นคู่กรณีกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ